สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับกันเข้าสู่ครับช่องของเอประจักษ์ใจเช่นเคยนะครับวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมทุกคนครับมาดูบอลนะครับบอลนาก้านดำนะครับที่เราได้เก็บมานะครับนี่ครับใบเขาจะมีรอยด่างประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ใบใหม่นะครับมาอัปเดตกันนะครับว่าเขาจะมีความด่างนะครับเหมือนใบแรกหรือเปล่านะครับนี่ครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขียวปีเลยครับคุณผู้ชมครับเขียวปีเลยนะครับเป็นเพราะผมใส่ปุ๋ยออสโมโคสหรือเปล่านะครับนี่ก็เก็บมานะครับได้ 3-4 อาทิตย์นะครับประมาณนี้นะครับก็ต้องรอลุ้นใบต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับต้นนี้ก็ไม่ด่างนะครับเป็นใบใหม่นะครับเขียวและมาดูนะครับมาดูเรื่อยๆนะครับที่ได้เก็บมานะครับหลายๆใบหลายๆต้นครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็มีรอยด่างนะครับแต่จะเป็นด่างเหลืองนะครับด่างแบบนี้ด่างแบบนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้แทงหลอดเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่ก็รอลุ้นกันอยู่นะครับรอลุ้นกันอยู่นะครับแบบนี้ก็เห็นใบสวยๆดีครับเก็บมาเหมือนกันครับคุณผู้ชมนะครับนี่ครับสีเหลืองๆทองๆแบบนี้ก็เห็นสวยดีนะครับต้องแย้มทุกวันนะครับหลายคนก็คงจะเหมือนผมแหละนะครับที่ได้บอลนาด่างมานะครับก็จะชอบแย้มดูนะครับว่าหลอดใหม่ของเขาเนี่ยจะด่างนะครับเหมือนกับใบแรกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มาใส่นะครับในกระถางดินเหนียวครับคุณผู้ชมนะครับนี่ก็เป็นบอลนาด่างเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าติดด่างมาทุกใบครับคุณผู้ชมนะครับใบแรกก็ถือว่าด่างนะครับเป็นด่างขาวนะครับด่างอยู่ 2-3 จุดครับ 1-2-3-4 จุดครับใบนี้และก็ใบที่2ครับกล้องก็ไม่ค่อยจะโฟกัสเท่าไหร่นะครับนี่ใบที่2ก็ถือว่ามีรอยด่างนะครับอันนี้เป็นบอลก้านสีเขียวนะครับทรงกอทรงพุ่มก็สวยนะครับคุณผู้ชมนะครับใบใหม่ครับอันนี้เพิ่งแทงหลอดขึ้นมาใหม่นะครับก็มีรอยด่างนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่เมื่อคืนผมได้เอาปุ๋ยออสโมโคสนะครับโรยลงไปนะครับไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนกลับกลายมาเขียวหรือเปล่านะครับแต่ใบนี้ความด่างนะครับมีอยู่หลายจุดเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มาดูนะครับนี่ครับตัวนี้ด่างตลอดเลยนะครับตั้งแต่คลิปแรกๆนะครับที่ผมได้ถ่ายนะครับเป็นเผือกหรือว่าบอลด่างนะครับคุณผู้ชมครับนี่ใบหลอดใหม่ของเขาก็ออกมานะครับเหมือนใบแรกๆเลยนะครับมีรอยด่างเหลืองๆครับฟอร์มกอก็สวยนะครับคุณผู้ชมนะครับออกมาใส่กระถางแบบนี้แล้วนะครับและต้นนี้นะครับต้นนี้ที่ใบเขาก็คล้ายๆพวกฮกหลงกวนอิมนะครับนี่นะครับเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับคุณผู้ชมเนี่ย2อันนี้นะครับ2ต้น2กระถางนี้เป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับและใบของเขาก็มีความด่างนะครับด่างทุกใบครับคุณผู้ชมนะครับด่างกันทุกใบเลยนะครับอันนี้เป็นใบเก่าครับใบเก่าก็มีรอยด่างขาวตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นด่างกระจัดกระจายอยู่ที่หูใบครับแล้วก็นี่ใบใหม่นะครับใบใหม่พึ่งเบ่งบานออกมาเต็มที่นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับมีรอยด่างนะครับกล้องทำไมไม่โฟกัสเห็นไหมครับแล้วก็ตรงหูก็จะมีด่างเล็กๆน้อยๆกระจัดกระจายครับเป็นสีขาวๆนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นพวกบอลดำนะครับหรือว่าหมอกมองรกตนะครับหมอกมรกตนี่นะครับก็มีรอยด่างอยู่ที่หูเหมือนกันนะครับเก็บมาลุ้นครับสายลุ้นนะครับปลูกทุกอย่างนะครับเราใส่กระถางแล้วก็สวยดีนะครับคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็ดูกันยาวๆเลยนะครับ
อันนี้เป็นบอลอะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็นบอลกระดาษเขียวนี่นะครับ3กอ3พุ่มนี้นะครับเขียวสดใสมากเลยครับคุณผู้ชมนะครับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับที่บ้านเดือครับตำบลบ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับอันนี้เป็นบอลดำแบ็กเมจิกนะครับเลี้ยงแดดร้อยเลยนะครับเนี่ยแดดร้อยนะครับดูใบใหญ่มากนะครับต้นอวบมากเลยครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับนี่ครับไม่รู้ว่าจะเป็นแบ็กเมจิกดำหรือว่าแบ็กเมจิกไกลนะครับดูต้นของเขานะครับก็ถือว่าอวบนะครับเลี้ยงแบบน้ำครับคุณผู้ชมนะครับเลี้ยงแบบน้ำอันนี้เลี้ยงมาประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับก็ให้ไหลจำนวนมากเลยนะครับอันนี้เราก็ได้เอากระถางนะครับรองไว้เพื่อที่จะล่อนะครับลากของปลายไหลนี่ครับแล้วก็มีไหลใหม่นะครับไหลใหม่ตัวนี้แล้วก็มีอีกนะครับนี่ตัวนี้ก็ขึ้นมาข้างๆตัวแม่นะครับแล้วก็มีปลายไหลนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าต้นอวบแล้วก็ให้ลูกดกนะครับอันนี้ก็เลี้ยงด้วยดินใบก้ามปูนะครับผสมกับดินนาแล้วก็มูลขี้วัวครับต้นโตสวยมากนะครับสูงกว่าเอวแล้วครับคุณผู้ชมนะครับบอนดำแบ็กเมจิกนะครับนี่เป็นหลอดใหม่ของเขาครับผมก็ได้ดึงใบนะครับดึงใบเก่าออกไป1ใบนะครับ1ใบต่อ1ไหลนะครับ1ไหล1ต้นนะครับคุณผู้ชมครับแต่ตัวนี้มาเลี้ยงทีหลังนะครับตัวนี้เลี้ยงใส่กระคุนะครับคู่ถังบ้านเฮาเอิ้นกระคุเนาะพี่น้องเนาะนะครับภาษาอีสานนะครับเลี้ยงใส่คู่ถังนะครับใบของเขาก็ไม่ค่อยดำนะครับก็จะมีดำแจมเขียวๆนะครับแบบนี้มันเป็นแบ็กเมจิกไกลหรือเปล่านะครับอันนี้โดนแดดทั้งวันนะครับแดดร้อยเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยแล้วกันนะครับแต่ตัวนี้นะครับก็ซื้อมาในนามแบ็กเมจิกไกลนะครับนี่แบ็กเมจิกไกลของแท้นะครับตัวนี้ใบด่างๆนะครับนี่ก็เลี้ยงได้มา 3-4 วันนี้นะครับก็ใบไม่เหี่ยวไม่เฉานะครับอันนี้ก็แบ็กเมจิกไกลนะครับเพิ่งเอาออกมาจากในร่มตอนที่อยู่ในร่มนะครับใบเขาจะเขียวนะครับเขียวแบบนี้เลยเขียวปีแบบนี้เลยนะครับเนี่ยที่อยู่ในกระถางกระมังเขียวๆนี้นะครับอันนี้ไม่ได้เลี้ยงแบบน้ำนะครับก็เลี้ยงแบบเป็นดินใบก้ามปูแล้วก็มูลขี้วัวนะครับพอเอาออกมาแดดก็เห็นความกายของเขานะครับน่าสะสมนะครับตอนนี้ราคายังอยู่หลักร้อยนะครับต้นเล็กๆนะครับผมก็เลี้ยงมานะครับ 1 2 3 4 กระถางครับเดี๋ยวจะพามาชมนะครับกระถางนี้เลี้ยงก่อนเพื่อนเลยนี่ครับแบ็คเมจิกไกนะครับอันนี้เป็นแบ็คเมจิกไกนี่ครับใบแรกของเขานะครับใบแรกก็จะออกด่างๆดำๆเขียวๆนะครับนี่นะครับแบ็คเมจิกไกนะครับนี่ก็เลี้ยงได้ประมาณ1เดือนแล้วนะครับก็กำลังแทงหลอดครับคุณผู้ชมครับใช้กล้องโทรศัพท์นะครับยังใช้กล้องโทรศัพท์ครับเพราะว่าไม่มีทุนที่จะซื้อโทรศัพท์ iPhone หรือว่ากล้องดีๆนะครับคุณผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับช่องน้อยๆนะครับดูช่องของเอประจักษ์ชัยแล้วอย่าเปรียบใส่นะครับในช่อง YouTube ใหญ่ๆนะครับการตัดต่อก็ยังไม่เก่งนะครับส่วนมากผมก็ไม่ค่อยที่จะตัดต่อเลยนะครับก็ถ่ายแบบนี้แล้วก็พูดแบบภาษาบ้านๆเลยนะครับภาษาไทยก็พูดไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ก็อย่าว่ากันเด้อนะครับอันนี้ครับนี่เป็นหมอกมรกตนะครับหรือว่าบอนนาที่เราเก็บมารู้สึกว่าจะมีรอยด่างอยู่นะครับมีรอยด่างอยู่จุดนี้2จุดแล้วนะครับ2จุดจ
จะชอบแย้มดูโอ้โหมีครับมีเนี่ยตรงปลายใบก็เป็นด่างเหลืองๆนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นใบแรกนะครับใบแรกก็ถือว่าด่างแบบนี้สวยงามเลยทีเดียวนะครับอันไหนเก็บมาจากท้องทุ่งนานะครับพอเราเก็บมาแล้วมาปลูกไว้แบบนี้ก็สวยงามดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนะครับอันไหนบอลนาแล้วก็อันไหนเป็นบอลดําแบ็คเมจิกเราก็แยกได้นะครับนี่อย่างนี้นะครับทูนหรือว่าออดิบนะครับเราใส่กระถางแล้วก็ถือว่าสวยงามสวยงามนะครับเป็นใบด่างเขียวเหมือนกันนะครับใส่กระถางแบบนี้ก็สวยงามดีนะครับบอลดําแบ็คเมจิกด้านนี้นี่นะครับแบ็คเมจิกนะครับเราก็ขายกันอยู่ที่กระถางละ250บาทนะครับแบ็คเมจิกไกด์นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ได้ซื้อกะละมังครับมารองน้ำนะครับรองน้ำไว้แล้วก็ถือว่าเลี้ยงได้มา 3-4 วันนี้ก็ใบไม่เฉาก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับดินก็เป็นดินนาผสมกับใบก้ามปูนะครับอันนี้ได้ตัดทิ้งนะครับใบหนึ่งเหลืองนะครับเหลืองแล้วใบนี้ก็2วันแล้วนะครับ2วันก็ถือว่าเขียวแล้วก็มีหลอดใหม่ขึ้นมาก็ถือว่าน่าจะรอดเพราะว่ารากนะครับรากเขาก็เดินดีมากนะครับตัวนี้ที่ทำคลิปไปนะครับ 3-4 วันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็พานะครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาดูบอนนานะครับความเปลี่ยนแปลงนะครับที่เราได้เก็บตามท้องทุ่งนานะครับมันมีความแตกต่างที่ออกจะด่างหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เห็นใบสวยดีครับเห็นใบสวยดีเพิ่งเก็บมาวันนี้นะครับนี่เพิ่งเก็บมาวันนี้นี่ครับตรงกับวันหวยออกเลยนะครับคุณผู้ชมครับเห็นใบสวยดีนะครับนี่ก็แทงหลอดใหม่ขึ้นมายังไม่มีความด่างเลยนะครับนี่ครับเจอตามท้องทุ่งไร่ท้องนานะครับก็เก็บเล็กผสมน้อยไปสนใจเราก็ขายนะครับในราคาหลักร้อยนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นบอลดําแบ็คเมจิกนะครับตอนนี้กำลังเป็นมือใหม่หัดเลี้ยงนะครับขยายเป็นบอลสีนะครับไม้มงคลพื้นบ้านนะครับบอลสีก็บอลสีพื้นนะครับพวกสนิทจันแดงสนิทจันดําสนิทจันขาวด้านในครับเยอะเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับสำหรับพวกไม้มงคลนะครับหลายๆชนิดนะครับแล้วก็จะอัปเดตราคานะครับวันหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับขอทุกท่านโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนสวัสดีครับ